ซ่องถนนในพื้นที่ชนบทของมาเลเซียเทียบกับประเทศไทยดูสิว่าไทยจะเหนือกว่ามาเลย์อย่างที่พูดถึงกันไหมเมื่อพูดถึงประเทศที่กระจายความเจริญได้ดีที่สุดในอาเซียนถ้าตัดสิงคโปร์กับบรูไนออกไปนะครับก็มีแต่มาเลเซียกับไทยนี่แหละครับที่เป็นคู่แข่งที่สูสีกันวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าในพื้นที่ชนบทของใครจะกระจายความเจริญได้ดีกว่ากันที่มาเลเซียเราจะลงไปที่ถนนเส้นหนึ่งในพื้นที่ชนบทของเขานะครับ มาสุมเลือกกันเลยว่าจะไปตรงไหนดีเอาตรงนี้ก่อนลวกันแต่ครับท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับว่าสภาพแวดล้อมตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับนี่คือถนนในพื้นที่ชนบทของมาเลเซียนะครับสภาพแวดล้อมก็จะประมาณนี้เป็นถนนสองเลนปกติทั่วไปนะครับก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นะครับข้างหน้าน่าจะเป็นหมู่บ้านของผู้คนในพื้นที่ชนบทนะครับให้ลองคล้ายๆกับทางภาคเหนือของไทยอยู่นะมาดูทางฝั่งของประเทศไทยครับส่งทางภาคเหนือเข้าประกวดเลยแล้วกัน ว่าพื้นที่ในชนบทของไทยจะเป็นยังไงทางภาคเหนือนะครับมาเป็นตรงนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนี่คือพื้นที่ในชนบทนะอำเภอเล็กๆที่จังหวัดเชียงรายนะครับสภาพแวดล้อมก็จะประมาณนี้มีชุมชนมีบ้านเดือนของผู้คนบ้างปรปรายนะครับสังเกตได้ว่าถนนเส้นนี้นะครับในพื้นที่ชนบทยังเป็นถนน4เลนนะครับสำหรับประเทศไทยนะประเทศไทยเป็น4ี่เลนนะครับตัดกลับไปที่มาเลเซียดูชุมชนในชนบทของเขานะครับ เป็นถนนเส้นสีขาวเหมือนกันนะไม่ได้เอาถนนใหญ่กว่าหรือว่าถนนสายหลักมาเทียบกับถนนสายเล็กแต่อย่างใดนะครับเป็นถนนในระดับเดียวกันนะครับนี่คือสภาพแวดล้อมในชนบทของมาเลเซียครับส่วนนี้คือของไทยสรับสองสานที่นี้ยกแรกไทยชนะไปนะฮะดูสิครับ ของไทยนี่เป็นถนนสี่เลนดูมีการกระจายความเจริญอะไรต่างๆนะฮะดูเหมือนก็ว่าจะทําได้ดีกว่านะครับในยกแรกมาดูยกถัดมาราบับที่มาเลเซียเราจะไปอีกพื้นที่ถัดมานะครับที่อยู่ในพื้นที่ชนบทบ้างมาดูกันว่าเขาจะมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเซ์ไร้กันบ้างไหมนะครับ เอาตรงนี้แล้วกันนะครับก็เป็นย่านที่สังเกตได้ว่านะ่าจะเป็นย่านชุมชนนะเดีย๋ยวลงไปเลยครับนี่คือพื้นที่นชนบทอีกแห่งหนึ่งของมาเลเซียนะครับสังเกตได้ว่าจากตรงนี้ถนนเขานี่ดูเรียบเนียนใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูมีความสะอาดนะครับอันนี้คืออีกหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่มาเลยนะอ่าดูสภาพแวดล้อมอีกมุมหนึ่งกันบ้างก็เป็นถนน2เลนปกติทั่วไปนะครับแบบนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทยอยู่นะก็จะประมาณนี้ครับ มาดูของไทย ok ที่จะส่งเข้าประกวดกันบ้านนะครับในพื้นที่ชนบทของไทยมาลุ้นกันในยกนี้ครับว่าเราจะสุ่มเจอในพื้นที่ไหนนะฮะของไทยนะครับมาส่งในพื้นที่ทางแถบภาคอีสานเข้าประกวดบ้านนะครับท่านผู้ชมอ่ะมาที่เส้นสีขาวสักเส้นแล้วกันแล้วก็ลงไปนะครับและนี่คือถนนในพื้นที่ชนบทของไทยนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านอะไรสักแห่งนะครับสังเก็ถนนตรงนี้ของไทยนี่เป็นสีเลนเลยนะครับเป็นถนนในระดับเดียวกันนะนะแต่ของไทยเป็นสีเลนเลยนะครับมีเกาะกลางถนนด้วยนะ แม้แต่ในพื้นที่ชนบทยังมีถนนสีเลนให้พบเห็นโดยทั่วไปเลยนะครับและนี่คือในพื้นที่ชนบทของไทยนะครับมีแต่ป่ามีแต่อะไรเต็มไปหมดเลยนะบ้านผู้คนก็มีเพียงเล็กน้อยปปลายเท่านั้นแต่กระที่ของมาเลในยกนี้นะครับดูเป็นหมู่บ้านที่ดูมีประชากรอยู่กันไม่น้อยเลยฮนะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตเลยมากนะแต่ว่ารู้สึกว่าบ้านเขาี่จะสร้างติดกันมากเลยนะครับ งกับห้องแถวที่เมืองไทยตึกแถวที่เมืองไทยยังไงอย่างนั้นเลยแต่ที่เราจะมาวัดกันนะครับก็คือเรื่องของถนนซึ่งถนนในส่วนนี้ประเทศไทยก็ชนะไปนะครับจากที่เราสุ่มมาอ่ะนี่คือที่เมืองไทยนี่เป็นถนนสีเลนใหญ่โตอลังการเลยทีเดียวนะครับมาดูในพื้นที่ถัดมาของมาเลเซียกันบ้างน,นะครับเอาพื้นที่ที่ดูเป็นสังคมเมืองขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันแต่ก็ยังอยู่ในโซนชนบทอ,อยู่นะฮะอ่ะตรงนี้แล้วกันมาดูว่าจะเป็นยังไงถนนนะครับดูถนนโอโห ก็ยังเป็นถนน2เลนเล็กๆนะครับดูจากแผนที่นี่เป็นถนนเส้นหลักๆที่ผู้คนใช้สัญจรในพื้นที่นี้เลยนะฮะรู้สึกว่าเรื่องของถนนเนไทยจะค่อนข้างจะทําได้ดีนะฮะค่อนข้างจะทําได้ดีของเขาจริงๆนะถ้าพูดเรื่องถนนนี่ก็คาดว่าน่าจะเป็นย่านชุมชนในเมืองเล็กๆในตามต่างจังหวัดนะครับก็มีผู้คนสัญจรแต่ถนนนี่ก็เป็น2เลนนะครับไม่รับเข้ากับความเป็นตัวชุมชนที่มีประชากรเยอะเลยนะถ้าเป็นที่เมืองไทยก็คงจะเป็น4เลนแล้วเป็นถนนใหญ่ๆแล้วนะครับมาดูของไทยเปรียบเทียบในยกนี้กันบ้างนะครับ ราก็ยังยืนยันว่าจะหาในพื้นที่ที่เป็นเส้นสีขาวในชนบทนะครับเอามาดูแถบนี้กันบ้างอาดูเส้นนี้บ้างนะครับที่เมืองไทยนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็น2เลนแล้วนะของไทยอ่าของไทยเส้นนี้ในชนบทนะครับก็เป็น2เลนเหมือนกับเขา้นะครับเดี๋ยวดูในพื้นที่ชุมชนเทียบกันแล้วกันจะได้เม่ต่างกันมากก็มีเส้นจราจรบอกอะไรต่างๆดูเป็นมาตรฐานนะครับ ดูของเขาบ้างนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยชุมชนเขาดูมีประชากรเยอะกว่าได้ซ้ํานะครับแต่ถนนก็เป็นแบบนี้แหละครับมีรอยปะรอยอะไรรอยซ่อมถนนเต็มไปหมดแล้วก็ไม่มีเส้นจราจรเลยนะครับแต่ภาพกลับที่ของไทยก็พอดูดีในระดับหนึ่งเลยเดียวนะครับในยกนี้ก็ไทยก็ทําได้ดีกว่าอยู่นะขนาดสุ่ม3รอบแล้วถนนไทยก็ดีกว่าทุกสายเลยนะครับเท่าที่สุ่มมาในพื้นที่ชนบทโอเคไปยกถัดไปกันบ้างเราวมาอีพื้นที่ขยบมาอีหน่อยแล้วกันนะครับ อ่ะเอาเข้าๆใกล้ๆตัวเมืองเข้ามาหน่อยเอาตรงนี้แล้วกันนะ่าจะเป็นเส้นทางที่อยู่ในชนบ,บทแต่เป็นถนนที่ใช้สัญจรระหว่างเมืองนะครับอันนี้คือในระดับสัญจรระหว่างเมืองแล้วนะก็เป็นถนนสองเลนแบบนี้ครับหรือว่าบ้านเขาฮิตแบบนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็เป็นถนนสองเลนปกติทั่วไปนะครับเหมือนทางขึ้นวัดในเมืองไทยเลยทางฝั่งของเมืองไทยครับเอาพื้นที่ไหนดี เอาแต่แถวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราหาถนนเส้นสีขาวมาเปรียบเทียบกันบ้างก็ไปดูว่าอยู่ไหนแล้วถนนเส้นนี้อยู่แถวแถวเพชรบูรณ์นะครับก็เป็นถนนสีเลนนะครับมีเกาะขั้นกลางนี่คือถนนในชนบทแล้วนะดูดิมีไรนามีป่าเขาอะไรทั่วๆไปพื้นที่ชนบทเลยเนี่ยตัดภาพกลับไปที่มาเลยครับอันนี้เส้นที่ใช้สัญจรระหว่างเมืองเลยทีเดียวก็เป็นยังเป็นถนนสองเลนอยู่นะพิ้วถนนเขาอาจจะดีอย่างที่หลายๆคนพูดกันก็ได้นะครับว่าถนนมาเลยนีน่ขับสนุกขับสบาย มาต่อกันที่พื้นที่ถัดมาในแถบตอนบนของมาเลเซียกันบ้างน,นะครับเอาที่ชายแดนไทยแล้วกันนะฮะแล้วก็มาดูอีกฝั่งของไทยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมาดูทางฝั่งของมาเลเซียนะครับอันนี้คือถนนเส้นที่อยู่ใกล้ๆชายแดนเลยนะอ่ะเอาเส้นนี้ของมเเอาเลเซียแล้วกันถนนที่อยู่ใกล้ๆชายแดนนะครับใกล้ๆบริเวณชายแดนก็ยังเป็น2เลนอยู่รู้สึกว่าถนนเส้นลองๆของเขาในแถบจะไม่มีถนนที่เป็น4เลนเลยนะใน,ใน,ในใขณะที่ของไทยก็ยังมีให้เห็นบ้างน,นะครับ เดี๋ยวเราพุ่งไปข้างหน้าอีกสัก10กิโลเมตรแล้วกันว่าสภาพแวดล้อมจะต่างจากเดิมไหมพอตรงเข้ามาอีกหน่อยนะครับก็เป็นถนน2เลนที่ดูสภาพดีขึ้นนะครับดูดิถนนตรงนี้ของเขาเนี่ยยอมรับว่ามันดูเรียบดูสวยงามดูสะอาดนะครับรู้สึกว่าใช้ได้อยู่นะครับสําหรับถนนเส้นนี้ดูสะอาดดูสวยงามพื้นผิวเรียบนะครับน่าขับเล่นมากเลยมาดูทางฝั่งของไทยในพื้นที่ชายแดนกันบ้างน,นะครับอ่ะเอาแถวๆหาดใหญ่แล้วกันออกหาดใหญ่มานะครับ รู้สึกว่าของไทยนี่จะเจอกับถนนสี่เลนอีกแล้วนะนี่คือถนนเส้นรองๆนะครับของไทยนี่เป็น4ี่เลนกว้างๆเลยทีเดียวนะครับมีเกาะขั้นกลางด้วยตอีกั้งฮะนี่ขนาดเป็นในย่านชุมชนนะฮะก็เป็นถนนสี่เลนนะครับวัดกันในเรื่องของรายละเอียดได้นะครับรู้สึกว่าถนนสองเลนตรงนี้ของเขาในสภาพพื้นผิวถนนจะดีมากเลยนะแต่ถ้าพูดถึงความกว้างของถนนของไทยนี่ก็ยัง พบเห็นถนนสีเลนได้อ่ากเส้นลองๆได้โดยทั่วไปเลยนะครับแต่ถ้าดูจากพื้นผิวหรือว่าความเนี้ยบของตัวถนนเนี่ยเหมือนกับว่าถนนเส้นนี้ของเขาจะได้คะแนนที่สูงกว่าอยู่นะครับอ่ถึงแม้ว่าจะเป็น2เลนเนี่สภาพผิวถนนก็ถือว่าดูดีใช้ได้ดูสะอาดนะฮะดูเรียบเนียนเลยทีเดียวในขณะที่ของไทยก็เป็นประมาณนี้แหละครับแต่ก็เป็นถนนสีเลนนะยกนี้ให้สูสีกันแล้วกันอ่าเสมอสเมอสเมอยกนี้มาต่อกันที่พื้นที่อีกฝั่งของมาเลเซียกันบ้างน,นะครับ อย่าลืมนะครับว่ามาเลเซียนี้มี2ฝั่งนะก็คือโซนนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่ถูกพูดถึงกันว่าเป็นจุดที่มาเลเซียเนี่ยกระจายความเจริญไปไม่ถึงนะครับหรือว่าทําได้ไม่ดีเท่าไทยนะครับสำหรับเรื่องนี้ถูกยกมาพูดกันบ่อยมากๆเราจะสมลงไปบนถนนสักเส้นในเกาะบรอนยวกันนะครับก็เป็นถนน2เลนถือว่าใช้ได้อยู่นะท,ทั่วไปแบบที่เมืองไทยมีทั้งฝั่งของไทยเราส่งถนนทางภาคตะวันออกแล้วกันนะฮะเข้าประกวดบ้างแล้วกันอาเส้นนี้บ้าง เอาในพื้นที่ชนบทนะฮะเส้นาขาวๆเส้นล,งลองๆอยู่ตำบลไหนไม่รู้เนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็น4เลนเป็นอย่างน้อยนะครับแต่รู้สึกว่าสิ่งที่แตกต่างคือสภาพผิวถนนของไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูดีอะไรมากนักน,นะครับแต่ได้เปรียบเขาในเรื่องของความกว้างของถนนนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าในเรื่องของการสร้างถนนเนี่ยการสร้างถนนเล็กแล้วให้คุณภาพดีๆไปเลยกับสร้างก,งกว้างๆกับผิวถนนในระดับที่รับได้เนี่ยมันต่างกัน มากไหมนะนี่คือสภาพพื้นผิวถนนที่ประเทศไทยนะครับเรื่องความกว้างในประเทศไทยทําได้ดีกว่าเขาอยู่ละแต่เรื่องผิวถนนเนี่ยดูจากภาพก็ก็ไม่บรรยายอะไรมากแล้วกันก็เห็นตามภาพนี่แหละครับส่วนของมาเลเซียนะครับแม้ว่าเราจะส่มเจอเป็นถนน2เลนเล็กๆแต่ก็รู้สึกว่าพื้นผิวของถนนเนี่ยเหมือนกับว่าไม่รู้จะบรรยายยังไงดีมันไม่มีหลุมไม่มีบ่อไม่มีการซ่อมแซมมัง้งมันดูเรียบเนียนนะครับดูจากภาพดูจากสายตาที่เราเห็นตรงเนี้ยอาจจะกลับไปที่เมืองไทยนะครับ เห็นไหมแต่เรื่องความกว้างของถนนเนี่ยไทยนําเข้าไปจริงจโอเคยกนี้ให้เสมออีกรอบแล้วกันแต่มันไม่ถึงขั้นที่ว่ามาเลยจะชนะนะเพราะว่าถานนไม่มีตรงไหนที่เราส่มเจอแล้วมีขนาดที่ใช่หรือว่าสภาพดีกว่าอะไรแบบนั้นเลยเอาในพื้นที่นี้บ้างแล้วกันนะครับน่าจะเป็นย่านชนบทที่เริ่มจะเจริญขึ้นมาอีกประมาณหนึ่ง <S <S ก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่มันดูเป็นธรรมชาติอยู่นะครับ เป็นถนน2เลนแต่สังเกตได้ว่าเป็นถนนเส้นที่ผู้คนใช้สัญจรก็เป็นถนน2เลนปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราดูถนนเส้นอื่นไปเรื่อยๆแล้วกันจนกว่าจะเจอถนนเส้นที่สามารถยกมาเปรียบเทียบกันได้อย่างสูสีนะค่อยหยุดมาเปรียบเทียบสุ่มของที่เมืองไทยต่ออีกทีดูในพื้นที่นี้บ้างครับเป็นเส้นที่ผู้คนสัญจรเยอะแล้วนะอารมณ์ประมาณเส้นระหว่างอำเภอของประเทศไทยเลยนะครับดูจากจํานวนรถยนต์นะดูสิมีรถยนต์ขับกันจ้าละวันเลยทีเดียว ทางนี้ก็มีนะครับมีผู้คนสัญจรแสดงว่ามันเป็นถนนเส้นหลักของผู้คนในย่านนี้แหละนะเราก็ยังเจอกับถนนที่เป็น2เลนอยู่นะครับในขณะที่ของเมืองไทยถ้าสมถนนในระดับเดียวกันเนี่ยจะเจอเป็นถนน4เลนเป็นอย่างน้อยแล้วนะอืมก็อย่างที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะครับแต่เรื่องสภาพถนนนี่ก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับดูจากพื้นผิวถนนตรงนี้เขาก็ไม่ได้ ถนนเรียบเลยมากนะดูมีขึ้นอยู่นะแต่ของไทยก็ประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับคิดว่าใครเหนือกว่ากันครับในเรื่องของการกระจายความเจริญในเรื่องของถนนนะฮะคิดเห็นอย่างไรแสดงความเห็นไว้ในคลิปนี้อยากให้ไปส่องที่ไหนอีกที่เมืองไหนแนะนํากันเข้ามาได้สําหรับวันนี้ขอบคุณเสียการรับชมครับสวัสดีครับ